ตั้งแต่คนที่คนแรกคนออกมาคุยคุณเดินมาได้ตั้งแต่แรกที่ใช้มีออยอไทยรับรองนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แค่ราคาเพียง100บาทหน้าใสนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่เป็นความเท็จนะครับแล้วก็เกิดความจริงนะครับแล้วก็มีออยอรับรองแล้วก็นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับจริงๆแล้วเป็นน้ำสกัดถั่วเหลืองนะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์โลกแกะจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผิดฐานโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความเป็นเท็จหรือเกินความจริงทำเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา41วรรค2วงเล็บ1ครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับส่วนคนที่2ครับเนื้อหาในการโฆษณาบอกว่าเซรั่มหน้าใสให้กระชับไม่เหี่ยวย่นนะครับเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เซรั่มเมโซนะครับก็เป็นความผิดฐานเดียวกันกับคนแรกนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับก็ทั้ง2ท่านให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากทั้ง2ข้อทั้ง2ท่านดังกล่าวนั้นมีอัตราโทษปรับไม่เกิน1ปีจึงเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จะสามารถทำการเปรียบเทียบปรับได้เมื่อเปรียบเทียบปรับคดีก็จะยุติครับ